สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม.1ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เด็กม.1มาเจอครูอุ้มอีกครั้งนึงแล้วแหมหลายๆคนอาจจะบอกเบื่อครูอุ้มจังวันนี้นำวรรณคดีเรื่องเดิมมาสอนอีกแล้วเรื่องเดิมก็จริงนะลูกนะวันนี้นำเรื่องนี้ราชภูเขาทองมาสอนแต่ว่าคนละประเด็นวันนี้ครูอุ้มจะสรุปความรู้จำได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยเราเรียนไป3ครั้งแล้วนะครั้งแรกประวัติความเป็นมาครั้งที่2ตัวบทเด่นครั้งนี้สรุปความรู้ลูกสรุปแบบรวมทั้งหมดสรุปแบบรวมทั้งหมดเรียนคาบนี้คาบเดียวเข้าใจเลยครูอุ้มต้องบอกก่อนนะเรียนคาบนี้คาบเดียวเข้าใจเลยแต่ว่าจะเข้าใจแบบหลวมๆทำไมครูอุ้มถึงจะพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันมีแยกไว้3ส่วนถ้าหนูจะเข้าใจโดยสมบูรณ์หนูต้องดู2ส่วนแรกมาก่อนแล้วก็มาดูสรุปอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมครูอุ้มไม่สามารถนำเนื้อหาทั้งหมดใน3ครั้งเนี่ยมาพูดสรุปได้เพราะมันจะซ้ำเนาะดังนั้นถ้าต้องการความละเอียดหนูต้องดูครั้งแรกกับครั้งที่2มาก่อนแล้วก็ครั้งนี้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคนะโอเคเนาะลุยมาสรุปความรู้นิราศภูเขาทองประเด็นใดสอนไปแล้วจะไปอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นด้วยข้อควรรู้ลูกนิราศคืออะไรเด็กๆนิราศคืองานเขียนที่ต้องมีการเดินทางผู้แต่งจะต้องเดินทางมีการจากนางบรรยายอารมณ์มักจะใช้กลอน8หรือโครง4สุภาพอันนี้ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าสอนแล้วเนาะคราวนี้คำว่าภูเขาทองหมายถึงพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดอยุธยาเชื่อกันว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรจุอยู่ภายในจึงศักดิ์สิทธิ์สุนทรภู่ก็จึงต้องการเดินทางไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองเนาะจึงเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปอยุธยาอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้ลูกสุนทรภู่แต่งเรื่องนี้ขณะบวชเป็นพระภิกษุพระภิกษุแล้วนะบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดเลียบหรือว่าวัดราชบูรณะนั่นเองดังนั้นสำนวนการแต่งในเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเกี่ยวพาราศีผู้หญิงเท่าไหร่ปกติเนี่ยสุนทรภู่จะแต่งงานเขียนที่เกี่ยวพาราศีผู้หญิงแต่งานนี้ไงเพราะว่าภิกษุเนี่ยเพราะว่าสุนทรภู่เนี่ยบวชอยู่ถูกไหมเป็นพระภิกษุจึงต้องสำรวมนิดนึงโอเคปะโอเคเนาะยังไม่ลงหลุมลงบ่อนะผ่านไปข้อควรรู้ลูกมาดูประวัติความเป็นมาทบทวนไปอย่างเร็วเลยอันนี้สอนแล้วผู้แต่งคือสุนทรภู่ปีที่แต่ง2371สมัยรัชกาลที่3กลอนที่ใช้แต่งก็คือกลอนนิราศคล้ายกับกลอนสุภาพนั่นเองวันนี้เราจะมาดูตรงนี้นิดนึงคือกลอนนิราศเนี่ยมันจะขึ้นต้น3วรรคบทต่อไปก็4วรรคตามปกติเนาะแต่ถ้าเป็นกลอนสุภาพหรือกลอน8ทั่วไปมันจะขึ้นต้น4ไปเรื่อยๆนะลูกนะแตกต่างกันที่บทแรกของกลอนนิราศมี3นะอ้าวดูเดือน11เสร็จธุระภาวสารับกฐินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไรออกจากวัดทัศนาดูอาวาสเมื่อตรุษศาสตร์พระพรรษาได้อาศัย3ฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำกายอารามเมื่อยามเย็นก็บอกถึงการเดินทางว่าต้องการเดินทางไปนมัสการหลังจากไหนลูกหลังจากออกพรรษาคำว่า3ฤดูหมายถึง3เดือนนะลูกนะ3ฤดูหมายถึง3เดือนเขาเข้าพรรษา3เดือนตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วก็เดินทางได้ภิกษุเนี่ยต้องอยู่วัดนะลูกในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยต้องอยู่วัด3เดือนห้ามเดินทางไปไหนห้ามค้างคืนที่ไหนพอหลังจากออกพรรษาแล้วก็สามารถไปค้างที่อื่นได้สุนทรภู่จึงเดินทางลูกหลังจากที่หมดฤดูฝนแล้วเนี่ยเสร็จธุระภวสาภวสาแปลว่าฝนเสร็จธุระก็คือหมดฤดูฝนแล้วโอเคปะจึงเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดอยุธยานั่นเองโอเคผ่านนี่คือลักษณะของกลอนนิราศนะไม่ยากนะลูกคราวนี้เรามาดูการเดินทางการเดินทางผ่านทั้งหมด4จังหวัดจำได้บ้างอะไรบ้าง1กรุงเทพกทม2นนทบุรี3ปทุมธานีและ4อยุธยาลูกผ่าน4จังหวัดเนาะโอเคอันนี้ไม่น่าจะงงเรามาดูความงามทางวรรณศิลป์วันนี้สรุปแล้วนะสรุปแล้วอ่านบทนี้พร้อมกันลูกเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายบทนี้เนี่ยเด่นลูกเด่นเรื่องอะไรรู้ไหมเด่นเรื่องการเล่นคำการเล่นคำคืออะไรการเล่นคำคือการนำคำเดิมมาซ้ำมาซ้ำแต่ความหมายต่างกันหนูเขาเอาคำไหนมาซ้ำบ้างหนึ่งโศกเห็นไหมซ้ำคำว่าโศกซ้ำคำว่าโศกและซ้ำคำว่าอะไรอีกซ้ำคำว่าระกำซ้ำคำว่าระกำซ้ำคำว่าอะไรอีกซ้ำคำว่ารักซ้ำคำว่ารักเห็นไหมเขาสามคำความหมายต่างกันหมดเลยนะโศกแรกเห็นโศกใหญ่คือต้นโศกลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งนะชื่อว่าต้นโศกใกล้น้ำระกำแฝงแล้วก็มีต้นระกำระกำแรกก็คือต้นระกำทั้งรักแซงแซมสวัสดิ์ประหลาดเหลือรักแรกก็คือ
ต้นไม้ลูกเนี่ยต้นละกำต้นโศกต้นรักอันนี้คือต้นไม้นะเป็นชื่อต้นไม้และเขาก็เอามาซ้ำเอามาซ้ำนะเอามาซ้ำในบทที่สองว่าอะไรเหมือนโศกพี่ที่ช้ำละกำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวัสดมาค้าขายโศกนี้คือโศกเศร้าลูกละกำนี้คือละกำใจมันเศร้าใจรักนี้ก็คือความรักเห็นไหมเห็นไหมโศกละกำรักโศกระกำรักความหมายต่างกันจำไว้นะลักษณะนี้เรียกว่าการเล่นคำนำคำเดิมมาซ้ำความหมายเปลี่ยนไปเรียกว่าการเล่นคำนี่คือความงามทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ลูกโอเคไหมโอเคเนาะอ้าวบทนี้ไม่ยากเนาะผ่านความงามทางวรรณศิลป์ผ่านไปเรามาดูบทที่สะท้อนวิถีชีวิตบ้างสะท้อนยังไงเอาอ่านลูกใช่จะมีที่รักสมัครมาดแรมนิราศรังมิตรพิสมัยซึ่งครวญคร่ำทำทีพิลี่พิไหลตามวิสัยกาบกรแต่ก่อนมาเหมือนแม่ครัวคั่วแกงผนังผัดสารพัดเพียรชนังเครื่องมังสาอันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจสุนทรผู้บอกว่าอะไรสุนทรผู้บอกว่าที่ท่านแต่งและท่านต้องมีลีลาแผ่วพาวต่างๆที่แทรกไปในบทกรทั้งการแซวผู้หญิงหรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิสัยของท่านตามวิสัยกาบกรแต่ก่อนเก่ามันเป็นวิสัยของท่านคือท่านแต่งกรท่านก็ต้องการให้กรของท่านเนี่ยโดดเด่นเนาะมันเป็นวิสัยของท่านแล้วดังนั้นอย่าถือสาเลยถ้าจะมีการแซวผู้หญิงในขณะที่ท่านเนี่ยยังบวชเพราะท่านบอกว่าอะไรท่านบอกว่าเหมือนแม่ครัวคั่วแกงผนังผัดก็คือเหมือนแม่ครัวทำกับข้าวสารพัดเพียรชนังเครื่องมังสาเดี๋ยวครูอู้จะอธิบายเพียรชนังอีกรอบนึงนะสารพัดเพียรชนังเครื่องมังสาก็คือสารพัดอาหารเลยที่แม่ครัวจะทำอันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกาเขาบอกว่าไอ้พริกไทยกับใบผักชีมันก็เหมือนสีกาก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจต้องมีลงไปบ้างทำอาหารต้องมีพริกไทยต้องมีใบผักชีถึงจะดูอร่อยถูกไหมถึงจะดูน่ากินเหมือนกันการแต่งกรต้องมีแซวผู้หญิงบ้างต้องมีแซวผู้หญิงบ้างกรถึงจะดูไพเราะก็ตรงกับที่บอกว่าตามวิสัยกาบกรแต่ก่อนเก่ามันเป็นนิสัยของท่านที่ท่านแต่งกรแล้วต้องมีแซวผู้หญิงนิดๆหน่อยๆเนาะคราวนี้เรามาดูเพียรชนังลูกเพียรชนังแปลว่าอะไรเพียรชนังแปลว่าอาหารที่ไม่ใช่แกงจำไว้นะหนูเคยสวดมนต์แล้วเคยพูดว่าสูปะพยัญชนะสัมปันนังไหมเคยไหมสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังอุทธกังวลังพุทธสะปูเชมิเคยพูดไหมเคยป้าไปวัดเคยพูดไหมน่าจะเคยนะสูปะพยัญชนะสัมปันนังคำว่าเพียรชนังหมายถึงพยัญชนะเป็นคำเดียวกันนะลูกเพียรชนังคือพยัญชนะหมายถึงอาหารที่ไม่ใช่แกงสูปะคืออาหารที่เป็นแกงแกงทุกชนิดเรียกสูปะแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่แกงเรียกเพียรชนังหรือพยัญชนะต้องเป็นของแห้งของแห้งเรียกพยัญชนะหรือเพียรชนังแต่ถ้าเป็นของเหลวที่เป็นแกงต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าสูปะโอเคไม่งงนะไม่งงเนาะอ้าวผ่านอันนี้คือสะท้อนวิถีชีวิตยังไงก็คือสะท้อนวิถีชีวิตของสุนทรภู่แล้วก็สะท้อนชีวิตวิถีชีวิตของแม่ครัวเนาะการแต่งกรเนาะโอเคผ่านคราวนี้บทนี้สอดแทรกเก็บความรู้บทสุดท้ายแล้วลูกสอดแทรกเก็บความรู้ในวันนี้อันนี้น่าจะพูดไปแล้วแต่ว่าก็เอามาทวนอีกรอบนึงเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึง3โคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนาม3โคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวเราได้สาระความรู้อะไรจากบทประพันธ์บทนี้ลูกเราได้สาระความรู้อะไรสุนทรผู้เดินทางมาถึงปทุมธานีสุนทรผู้สอดแทรกความรู้ว่าเมืองนี้เนี่ยมีที่มานะที่ชื่อปทุมธานีเพราะว่าเมืองนี้มีอะไรลูกมีบัวปทุมแปลว่าดอกบัวธานีแปลว่าเมืองลูกเมืองแห่งดอกบัวชื่อว่าปทุมธานีจำไว้เลยนะชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวโอเคจบแล้วทันเปล่าทันไหมเรียนทันไหม เรียนทันนะมีงงตรงไหนไหมเอ่ยเดี๋ยวก็รู้นะทำไมครูอุ้มถึงบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เพราะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วถ้าใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยจะรู้ได้จากตอนทำแบบฝึกหัดโอเคไหมโอเคเนาะอยากเห็นเด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าใจในบทเรียนไปทำแบบฝึกหัดทดสอบความรู้พร้อมกันโอเคพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย